The law of karma. Remember this in your mind. Avoid the bad, do only good. Purify your mind. When you die, you'll go to heaven. You have to know, and you must know, life's in the cycle of samsara. There is no way to get away under the law of karma. คุณยางลูกจะเป็นคนที่รักการทำบุญมากท่านชอบไปทำบุญที่วัดบ่อยๆต่อมาคุณยายก็ได้แต่งงานกับคุณตาซึ่งเคยบวชอยู่ที่วัดนั้นเองที่น่าแปลกคือคุณตาจะไม่ยอมให้ลูกคนใดเรียนหนังสือเลยแม้ท่านจะมีความเป็นอยู่ที่ไม่ลำบากมากท่านบอกว่าเอาไว้ท่านถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งก่อนแล้วค่อยไปเรียนเมื่อคุณตาคนแรกเสียชีวิตตอนนั้นครอบครัวจึงลำบากมากแม่ลูกจึงต้องรับผิดชอบและทำงานหนักตั้งแต่เด็กญาติๆก็สนับสนุนให้คุณยายแต่งงานใหม่คุณตาคนใหม่ก็ได้ส่งให้ลูกๆของยายเรียนหนังสือแต่ว่าท่านชอบดื่มเหล้าเล่นการพนันคือเอาบุญให้ทุนการศึกษาส่งเสริมการศึกษาแต่ชอบดื่มเหล้าเล่นการพนันและก็ทุบตีคุณยายเป็นประจำทำร้ายยังคิดมิดีมิร้ายกับแม่ของลูกทำให้แม่ต้องหนีออกจากบ้านมาขออาศัยอยู่กับเจ้าของโรงพิมพ์ในจังหวัดแต่ก็ยังถูกคุณตาคนใหม่ตามมารังควานอีกต่อมาแม่จึงถูกส่งมาอยู่กับญาติที่กรุงเทพแล้วต่อมาก็ได้มาพบรักกับคุณพ่อที่กรุงเทพพ่อเนี่ยเป็นคนรักการอ่านมากแต่สามารถใช้ภาษาอังกฤษจีนกลางจีนกวางตุ้งและจีนแต้จิ๋วได้เป็นอย่างดีแต่ว่าลูกๆไม่เป็นสักจีนเลยเจ้าค่ะพ่อมีความสามารถพิเศษคือเวลาไปเรียนต่อหรือทำงานท่านจะขอยืมชื่อนามสกุลบัตรประชาชนวุฒิการศึกษาและเอกสารต่างๆของน้องๆท่านไปใช้แทนที่แปลกมากคือไม่ชอบอาบน้ำไม่ชอบล้างมือเข้าห้องน้ำแล้วไม่ชอบราดน้ำชอบอยู่ในที่รกๆนี่แม้เป็นที่บางชื่อเรื่องชอบเก็บของที่เขาทิ้งไว้ตามถนนถังขยะเขาทิ้งไว้แล้วนี่เอามาเก็บไว้ในบ้านเฉยๆอารมณ์ร้อนชอบตะโกนและว่าเสียงดังในที่สาธารณะและอย่างชอบมากคือชอบเล่นหวยและไม่รับถือศาสนาใดๆเลยตอนตุลูอายุได้9เดือนพ่อถูกรถมอเตอร์ไซค์ชนวันแรกๆก็ไม่เป็นไรแต่ผ่านไปไม่กี่วันก็เป็นอัมพฤกษ์ปากเบี้ยวขยับตัวไม่ได้นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลนานเป็นเดือนก็ไม่ดีขึ้นจนมีคนแนะนำให้ไปรักษากับพระที่วัดแห่งหนึ่งเมื่อพระเยียบให้เพียง 3-4 ครั้งและกินยาต้มไม่กี่หม้อพ่อก็สามารถพูดได้และขยับตัวได้แม่และน้องของแม่ก็เป็นคนคอยดูแลพ่อคอยบีบนวดให้ทุกวันป้อนอาหารและคอยเช็ดทำความสะอาดสิ่งขับถ่ายทุกอย่างแต่พ่อจะเพ้อเอะอะโวยวายคอยด่าและไล่ทุกคนเสมอจนบางคนบอกว่าพ่อถูก
ผีเข้าแต่ว่าตอนนี้พ่อเดินได้แล้วแต่ยังเดินกระเพกเพราะขาซ้ายยังไม่มีแรงมาจนถึงปัจจุบันนับตั้งแต่พ่อประสบอุบัติเหตุพ่อก็ไม่ได้ทำงานหารายได้อีกเลยแม่นี่แหละจึงต้องเป็นกำลังหลักหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวแม่ทั้งหาเงินและทำงานบ้านทุกอย่างให้ลูกๆลูกมีหน้าที่ไปทำงานหรือเรียนเป็นหลักนอกจากนี้ท่านยังคอยสอนในสิ่งที่ดีแม่มีโรคประจำตัวเป็นความดันโลหิตสูงเดินไกลก็ไม่ค่อยจะได้เพราะจะเหนื่อยปวดไหล่ปวดเข่าขาและเท้าน่องบวมเจ็บขานั่งสมาธิไม่ค่อยจะได้พี่ชายคนรองยังขยันขยอยพี่ชายคนโตพาแม่ไปรักษากับหมอเคาะเจอหมอเคาะหมอใช้วัตถุที่มีลักษณะคล้ายคล้ายท่อนเหล็กสีดำเคาะไปทั่วบริเวณที่ปวดบวมนั้นแม่ก็เจ็บบอกแต่ก็ต้องทนเพราะอยากหายบริเวณที่ถูกเคาะเต็มไปด้วยรอยเขียวช้ำไปรักษา3ครั้งอาการก็ไม่ดีขึ้นและดูท่าทางแม่จะทนไม่ไหวแล้วพี่ชายคนโตยังตัดสินใจไม่พาแม่ไปรับการรักษาอีกในขณะการปวดบวมขาของแม่ก็ยังเหมือนเดิมตัวลูกเองได้รู้จักกับวัดพระธรรมกายเพราะได้ไปทำงานพิเศษตอนเรียนมัธยมเจ้านายที่จ้างลูกทำความสะอาดออฟฟิศเป็นกัลยาณมิตรคนแรกของลูกต่อมาลูกสอบโควต้าเข้าเรียนในคณะวิทยาศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีประจำกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังที่นี่ลูกได้เข้าชมรมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมแต่รักษาศีล8และได้มาร่วมงานในวันที่เกิดอัศจรรย์ตะวันแก้วด้วยเจ้าค่ะปีต่อมาลูกได้สอบเอนทรานซ์ใหม่เพราะอยากเป็นหมอแต่สอบติดคณะเภสัชมหาวิทยาลัยมหิดลแต่ปีนั้นวัดก็ถูกสื่อโจมตีอย่างหนักและที่นี่ก็ไม่มีชมรมที่พามาวัดพระธรรมกายทำให้ลูกขาดจากวัดไปเลยมีหนำซ้ำยังรู้สึกคล้อยตามสื่อไปด้วยไงเป็นงั้นล่ะศีลห้าก็รักษาไม่ได้จนกระทั่งลูกเรียนจบครอบครัวลูกก็ต้องย้ายมาอยู่คลอง3ปทุมธานีอย่างกระทันหันอ้าวในวันมาฆบูชาในปีถัดมาแม่บอกกับลูกว่าคิดถึงวัดและอยากจะมาวัดจังเลยเราเคยสร้างพระธรรมกายจำตัวไว้แล้วก็ไม่ได้มาวัดเลยถึง6ปีเราจึงไม่ได้มาวัดในวันนั้นทันทีที่เราจึงได้มาวัดในวันนั้นทันทีที่เราก้าวลงจากรถก็พบกัลยาณมิตรคนแรกคนเดิมและการสร้างบารมีของลูกก็เริ่มสานต่อขึ้นอีกครั้งหนึ่งเธอแนะนำให้ลูกรู้จักกับ DNC มูลูกได้ดูเคสสตี้ลูกก็ติดใจและความไม่แน่ใจสงสัยเกี่ยวกับข่าวของวัดก็หายไปเป็นปริทิ้งลูกจึงกลับมาตั้งใจรักษาศีลอีกครั้งหนึ่งลูกรักษาศีล5ทุกวันและรักษาศีล8ในวันอาทิตย์เมื่อจบการศึกษาลูกก็ได้เลือกใช้ทุนในโรงงานผลิตยาแห่งหนึ่งลูกก็ไปทำงานเพียง6เดือนโรงงานก็หยุดผลิต เพื่อปรับปรุงสถานที่ผลิตยาอาจจะเพิ่งไปเข้าใจผิดอย่างนั้นเนี่ย เป็นเวลา2ปีผ่านมาแล้วทุกคนในแผนกจึงสบายมากไม่ตกงานเดินไปเดินมาแล้วก็ได้รับเงินเดือนทุกเดือนเห็นไหมล่ะลูกเองก็ไม่สบายใจนักเพราะไม่รู้ว่าเป็นบุญหรือบาปแต่ก็รับมาทุกเดือน แต่ลูกก็มีเรื่องกังวลใจมากกว่านั้นอีกคือถ้าโรงงานเรียบร้อยลูกจะต้องผลิตยาตัวหนึ่งซึ่งผลิตมาตั้งแต่ประมาณ20ปีที่แล้วโดยหมอจะใช้ในการทำแท้งที่จำเป็นไอ้ที่จำเป็นเนี่ยมันกว้างเหลือเกินมันอ้างได้จำเป็นทำให้ลูกกลุ้มใจอยู่หลายเดือนเพราะไม่อยากเกี่ยวข้องเลยแม้ปัจจุบันยาตัวนี้จะไม่ได้รับความนิยมในการใช้ทำแท้งแล้วโดยส่วนใหญ่นำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นมากกว่าแต่ก็อดระแวงไม่ได้ค่ะลูกมีโรคประจำตัวหลายอย่างคือมีผิวหนังบริเวณนิ้วมือหลุดลอกจนเหลือนิ้วที่มีลายนิ้วมืออยู่เพียง3นิ้วโอ้โหแห้งแตกเจ็บมากโดยเฉพาะหน้าหนาว
าเขละเอียงนั่งหลังค่อมก็ยืดขึ้นมาสิจ๊ะและปวดหลังเวลานั่งต้องพยายามหาที่พิงก็เหมือนกันนะครูไม่อยากหาที่พิงเนี่ยชอบนอนมากกว่านั่งแต่ครูไม่อยากชอบนั่งมากกว่านอนเวลาดูโทรทัศน์หรือดูดีมซีก็ชอบนอนดูก็นั่งดูสิลูกความจำไม่ดีต้องอ่านซ้ำก็ไม่มีปัญหานะหรือถามซ้ำบ่อยๆจึงจะจำได้และจำได้ไม่นานมักหัวตื้อๆจะชาไม่อยากจำไม่อยากคิดแต่อยากนอนไม่อยากจำว่าใครเป็นเจ้าหนี้ทำงานเช้าคนปกติอาจถึง3เท่าและมาคิดถึงคำหยาบเวลาเห็นนึกถึงกล่าวถึงรัตนตรัยครูอาจารย์มารดาบิดาหรือขณะสวดมนต์โอ้อันนี้ต้องศึกษาต้องแก้ไขนะลูกนะคำถามทำไมคุณตาจึงศึกมาแต่งงานกับคุณยายการที่พระศึกมาแต่งงานจะบาปไหมคะลาเป็นความต้องการของทั้งสองฝ่ายหรือถ้าเป็นความต้องการของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือไม่เป็นความต้องการของทั้งสองฝ่ายแต่ถูกบังคับจากคนรอบข้างเช่นพ่อแม่หมู่ญาติจะมีวิบากกรรมแตกต่างกันอย่างไรคะคุณตาคนแรกแล้วคุณยายตายแล้วไปไหนท่านมีอะไรฝากบอกลูกหลานไหมคะการที่พองลูกเอาบัตรเลขสารคนอื่นไปแอบอ้างใช้จะมีวิบากกรรมไหมคะจะแก้ไขได้อย่างไรบุญใดอ่านเร็วๆขนาดนี้ทันไหมจ๊ะบุญใดทำให้พ่อมีความสามารถในด้านภาษาอังกฤษและจีนทำให้พ่อจึงมีนิสัยไม่ชอบอาบน้ำล้างมือเข้าห้องน้ำแล้วไม่ชอบราดน้ำชอบอยู่ในที่รกๆอาช่วยนึกสันนิษฐานกันไปด้วยนะจ๊ะชอบเก็บของที่เขาทิ้งไว้ตามถนนตามถังขยะเอามาเก็บไว้ในบ้านแล้วก็ไม่นับถือศาสนาใดเลยลูกควรจะแก้ไขอย่างไรให้ท่านเลิกนิสัยเหล่านี้และหันมาศรัทธาในพระพุทธศาสนาคะบุพกรรมใดพ่อจึงประสบอุบัติเหตุเป็นอัมพฤกษ์ขาซ้ายไม่มีแรงมาพูดได้ก็มีอาการเพ้อด่าว่าพ่อโดนผีเข้าหรือเปล่าคะทำไมรักษาที่โรงพยาบาลแล้วไม่หายแต่ดีขึ้นได้ด้วยการเหยียบและยาหม้อของพระที่วัดนั้นกรรมใดแม่ต้องปล้นนิบัติพ่ออยู่เป็นปีและยังถูกพ่อด่าว่าอีกทำไมแม่ยังเกิดในครอบครัวที่ยากจนโดยเรียนหนังสือน้อยต้องลำบากทำงานหนักตั้งแต่เล็กจนถึงปัจจุบันต้องมีสามีที่มีนิสัยแปลกๆที่แม่ไม่ชอบเลยกรรมใดทำให้มีโรคประจำตัวมากปวดขาและต้องไปรับการรักษาด้วยการเคาะจนขาช้ำ ปวดกระเดิมพี่ชายทั้งสองจะบาปไหมคะที่เป็นคนแนะนำและพาแม่ไปให้หมอขอ ลูกและทุกคนในที่ทำงานเคยทำอะไรร่วมกันมาต้องมาทำงานร่วมกันและอยู่ในสภาวะไม่มีเงินทำไม่มีงานทำแต่ได้เงินเดือนแหมอยากเป็นเงินอย่างนั้นเนาะมันก็ดีเหมือนกันเนาะทำไมลูกต้องมาเกี่ยวข้องกับการทำยาที่สามารถใช้ทำแท้งได้ลูกจะได้รับวิบากกรรมไหมคะและผู้ที่เกี่ยวข้องเช่นผู้สร้างเอกสารตำรับผู้วิเคราะห์ผู้เตรียมอุปกรณ์ผู้ขนส่งจะมีวิบากกรรมมากน้อยต่างจากผู้ที่ลงมือทำอย่างไรลูกควรจะลาออกไปเลยดีไหมคะแล้วลูกจะป้องกันตัวเองไม่ให้ทำงานที่ผิดศีลอย่างไรผู้ที่ผลิตยาที่ใช้รักษาโรคได้และใช้ทำแท้งได้ด้วยและผู้ที่ผลิตยาที่ใช้ทำแท้งโดยตรงจะมีวิบากกรรมต่างกันอย่างไรกรรมใดลูกจะมีนิ้วที่หลุดลอกจนไม่มีลายนิ้วมือแห้งแตกเจ็บตาเขเอียงฟันเหยินนั่งหลังค่อมชอบนอนความจำไม่ดีขี้ลืมทำงานช้ามากทำไมเยอะจังเลยลูก มักกังวลว่าสิ่งที่ทำไปจะบาปและนึกถึงคำหยาบบ่อยๆโดยเฉพาะเมื่อนึกถึงหรือกล่าวถึงพระรัตนตรัยจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรและการที่ลูกชอบนอนดูครูไม่ใหญ่ฝันในฝันจะทำให้มีบาปกรรมอย่างไรเหตุใดพิจารณ์ทั้งสองของลูกซึ่งเคยบวชธรรมทายาทมาแล้วแต่ก็ไม่ค่อยมาวัดเขาทั้งสองมีผังบวชมาอย่างไรแล้วจะมีโอกาสบวชอีกหรือเปล่าคะลูกจะทำอย่างไรเขามาวัดบ่อยๆและยึดมั่นในคำสอนหลวงพ่ออย่างเหนียวแน่นญาติกรณีของลูกเกี่ยวข้องกับลูกและครอบครัวมาอย่างไรทุกครั้งที่ได้คุยกับเธอลูกจะรู้สึก alert ในการสร้างบารมีและอยากทำบุญถ้าลูกอยากเป็นผู้ที่พูดแล้วคนมีกำลังใจทำความดีลูกจะต้องประกอบเหตุอย่างไรคะเธอได้อธิษฐานว่าเกิดชาติหน้าขอให้ได้บวชความปรารถนาของเธอจะสมหวังไหมคะเธอมีผังบวชมาบ้างไหมคะเธออยากรู้ว่าชาตินี้เธอจะได้กลับดุสิตบุรีวงเป็นพิเศษหรือไม่และเขตใดทำไมลูกจึงหลุดจากหมู่คณะไปหลายปีก่อนเกิดลูกมาจากที่ใดทำไมลูกจึงเป็นผู้หญิงลูกเคยมีหน้าที่ใดในหมู่คณะมาบ้างไหมคะ
ลูกเคยมีผังบวชมาบ้างไหมคะและแม่เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรคะหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะเตือนขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันจ้าคุณตาสุขมาแต่งงานกับคุณยายเพราะความรักในปัจจุบันกับอีกทั้งในอดีตก็เคยอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยามาจ้าการที่พระสุขมาแต่งงานโดยเป็นความต้องการของทั้งสองฝ่ายนั้นก็เป็นการพ่ายแพ้ของฝ่ายชายและจะทำให้ผังบวชไม่หนาแน่นอีกจะทำให้การบรรลุมรรคผลนิพพานล่าช้าออกไปจ้าหรือเป็นความต้องการฝ่ายหนึ่งเช่นฝ่ายหญิงก็จะทำให้ยืดการบรรลุมรรคผลนิพพานออกไปเช่นเดียวกันและจะทำให้ชีวิตครอบครัวลำบากไม่มีความสุขเลยเป็นต้นหรือถูกบังคับจากพ่อแม่หมู่ญาติรอบข้างนั้นก็จะทำให้พ่อแม่และหมู่ญาตินั้นก็จะมีส่วนวิบากกรรมดังกล่าวด้วยจ้ะคุณตาคนแรกตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาระดับทั่วไปในหมู่บ้านภูมิเทวาแห่งหนึ่งมีความเป็นอยู่ลำบากเพราะทำทานตามประเพณีบ้างท่านอยากได้บุญที่อุทิศให้อีเพื่อที่จะได้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีกว่านี้จ้าคุณยายตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาระดับทั่วไปคนละหมู่บ้านกับคุณตาคนแรกมีความเป็นอยู่ดีกว่าคุณตาคนแรกหน่อยหนึ่งจ้าท่านฝากความระลึกถึงทุกคนแล้วก็ได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วจึงทำให้สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้นจ้ะการที่พ่อของลูกเอาบัตรเลขเอกสารผู้อื่นไปแอบอ้างใช้นั้นแล้วกรรมในอดีตก็ชอบแอบอ้างอย่างนี้เดิมนิสัยชอบโม้เอาความดีของผู้อื่นมาเป็นของตนทั้งที่ไม่ใช่เป็นผลงานของตนเป็นต้นนิสัยนี้ติดมาข้ามชาติและเป็นการใช้วิบากกรรมเก่าด้วยอีกทั้งเป็นเหตุผลในปัจจุบันที่จะประกอบอาชีพซึ่งนิสัยนี้ก็จะติดข้ามชาติไปอีกจ้าจะแก้ไขก็ต้องให้ท่านทำบุญทุกบุญทั้งทำทานด้วยมือและทรัพย์ของตนเองจะเพียงแค่อนุโมทนาหรือทำไปอย่างนั้นให้รักษาศีลและเจริญภาวนาให้มากๆและอธิษฐานจิตให้บุญนี้ไปตัดรอนวิบากกรรมดังกล่าวจ้าพ่อมีความสามารถในภาษาอังกฤษและจีนเพราะท่านมีนิสัยฝ่ายการศึกษาตั้งแต่เป็นขุนนางชั้นต้นระดับหนึ่งในชาติอดีตนิสัยนี้จึงติดตัวมาจ้าพ่อมีนิสัยไม่ชอบอาบน้ำล้างมือไม่ชอบล้างมือของน้ำแล้วไม่ชอบราดน้ำชอบอยู่ในที่รกรกชอบเก็บของที่เขาทิ้งไว้ตามถนนตามถังขยะเอามาไว้ที่บ้านและไม่นับถือศาสนาใดเลยนั่นเพราะในชาติเป็นขุนนางชาตินั้นขุนนางระดับล่างนะพ่อเป็นคนมีนิสัยตระหนี่หวงแหนทรัพย์เมื่อตายไปแล้วในชาตินั้นก็ได้ไปเกิดเป็นหนูหนูจิ๊ดจิ๊ดเฝ้าทรัพย์อยู่ในบ้านหลายชาติติดกันตายจากหนูมาเกิดเป็นหนูจากหนูมาเกิดเป็นหนูเพราะเฝ้าทรัพย์เพราะผูกพันเป็นหนูหลายๆชาติจึงมีนิสัยนี้ติดตัวมากับในชาติที่เป็นขุนนางนั้นกล่าวกับมันจะชอบให้ของที่ใช้และสมโสมที่จะทิ้งอยู่แล้วแก่ผู้อื่นเสมอและเสียดายทรัพย์ที่ผู้อื่นบริจาคอยู่เสมอเนี่ยเสียดายแทนเขามาส่งผลจ้ะอีกถ้ามีความเชื่อคิดว่าผู้ที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ต้องหนึ่งสมองสองมือเท่านั้นจึงทำให้ไม่นับถือศาสนาใดเลยดังนั้นลูกก็ต้องเป็นกรรมวิทย์ให้ท่านจ้ะพ่อประสบอุบัติเหตุเป็นอัมพฤกษ์ขาซ้ายไม่มีแรงพระพุทธได้ก็มีอาการเพ้อด่าว่าเพราะในชาติจะเป็นขุนนางดังกล่าวเวลาโมโหก็ชอบทุบตีบริวารที่อยู่ในบ้านบางทีก็เตะบ้างเหยียบบ้างถีบบ้างทุบตีบ้างจนบริวารฟกช้ำทุกข์ทรมานมากอีกทั้งมีนิสัยชอบด่าข้ามชาติมาวิบากกรรมดังกล่าวมารวมส่งผลจ้ะไม่ได้โดนผีเข้าจ้ะรักษาที่โรงพยาบาลไม่หายแต่ดีขึ้นเพราะการเหยียบและยาหม้อของพระวัดนั้นเพราะพระอาจารย์องค์นั้นได้มีบุญเกื้อกูลซึ่งกันและกันกับพ่อมา
กอบกับท่านมีจิตเมตตารวมทั้งกรรมของพ่อเบาบางลงด้วยจ้ะแม่ปฏิบัติพ่ออยู่เป็นปีแล้วยังถูกพ่อด่าว่าอีกเพราะเป็นกรรมเดิมของแม่ที่เคยไปดูด่าว่ากับภรรยาในสมัยที่ตัวเองเคยเกิดเป็นผู้ชายก็ทำดังนี้เป็นภาพในอดีตของแม่จ้ะแล้วก็เป็นกรรมใหม่ของพ่อที่ทำดังนั้นจ้ะแม่เกิดในครอบครัวที่ยากจนเรียนหนังสือน้อยลำบากตั้งแต่เด็กทำงานหนักอยู่จนถึงปัจจุบันเพราะได้ดีมีความตระหนี่ได้ทำทานมาน้อยนำมาส่งผลจ้ะอีกทั้งไม่มีบุญส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาอีกด้วยจ้ะมีสามีที่มีนิสัยแปลกซึ่งแม่ไม่ชอบเลยเพราะกรรมในเด็กของแม่ที่เคยทำอย่างพ่อนี้ในสมัยที่เป็นผู้ชายคล้ายกับการที่พ่อเคยทำมาในอดีตจ้ะมีโรคประจำตัวมากปวดขามากจนต้องรักษาด้วยอาการเคาะจนขาปวดช้ำกว่าเดิมเพราะในชาติเป็นผู้ชายเวลาไม่ถูกใจบริวารก็จะเตะทีบริวารหรือใช้แม้เคาะตีบริวารจนบอบช้ำด้วยมาส่งผลจ้ะพี่ชายทั้งสองคนพาแม่ไปรักษาด้วยการเคาะดังกล่าวก็ไม่ได้มีวิบากกรรมโดยตรงแต่จะมีวิบากกรรมโดยอ้อมคือเมื่อตัวเองเจ็บเมื่อตัวเองเจ็บปวดก็จะเจอลูกหลานพาไปรักษาอย่างนี้บ้างจ้ะวิธีแก้ไขให้แม่สั่งสมบุญทุกบุญทั้งท่านทานศีลภาวนาปล่อยสัตว์ปล่อยปลาบ่อยแล้วที่บุญนี้กับคู่เวรแล้วติฐานเจตไปตัดหลอดวิบากกรรมนี้จ้ะโอ้ไม่น่าเชื่อเลยมนุษย์นะลูกและทุกคนที่ทำงานต้องมาทำงานร่วมกันอยู่ในสภาวะไม่มีงานทำแต่ได้เงินเดือนนั้นเพราะแต่ละคนมีกำลังทานในอดีตมาส่งผลเช่นบุญที่เคยช่วยเหลือดูแลบริวารลูกน้องมาส่งผลจ้ะแม่ไม่ต้องทำงานแต่ก็ได้เงินเดือนตัวลูกก็ต้องมาเกี่ยวข้องกับการทำยาที่สามารถใช้ทำแท้งได้หรือก็จะมีวิบากกรรมคือกรรมปาณาติบาตที่เด็กตายหลายคนเพราะยานี้ก็จะทำให้ตายในท้องบ้างอายุสั้นบ้างมีโรคมากบ้างเป็นต้นจ้ะผู้ที่เกี่ยวข้องเช่นผู้สร้างเอกสารตำรับผู้วิเคราะห์ผู้เตรียมอุปกรณ์ผู้ขนส่งจะมีวิบากกรรมคือถ้ามีส่วนร่วมรู้เห็นและร่วมทำมากก็มีผลมากแต่ถ้ารู้เห็นน้อยก็จะมีวิบากกรรมน้อยลูกควรจะหาบริษัทยาใหม่ที่ตัวยาไม่มีผลข้างเคียงที่สามารถใช้ทำแท้งได้จ้ะอีกทั้งต้องสั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาปล่อยสัตว์ปล่อยปลาให้มากๆแล้วอุทิศบุญนี้ไปให้กับผู้ที่ได้ประสบภัยจากยานี้จ้ะตามทันไหมจ๊ะทันผู้ที่ผลิตยารักษาโรคได้และใช้ทำแท้งได้ด้วยนั้นก็จะมีวิบากกรรมทำแท้งน้อยกว่าเพราะไม่ได้มีเจตนาทำแท้งโดยตรงผู้ที่ผลิตยาใช้ทำแท้งโดยตรงนั้นก็มีวิบากกรรมปานปฏิบัติโดยตรงดังกล่าวนั่นแหละจ้ะยาเกือบทุกชนิดจะมีผลข้างเคียงเช่นผมร่วงปากพองคลื่นไส้อาเจียนเป็นต้นผู้ผลิตและผู้จำหน่ายจะมีวิบากกรรมมากน้อยขึ้นอยู่กับได้บอกแจ้งลงในใบกำกับยาอย่างชัดเจนหรือไม่อีกทั้งให้อยู่ในวินิจฉัยของแพทย์ผู้รักษาก็จะไม่มีวิบากกรรมเพราะมุ่งรักษาโรคจะไม่มีวิบากกรรมตัวลูกมีนิ้วที่หลุดลอกจะไม่มีลายในมือแห้งแตกเจ็บเพราะในอดีตชาติชาติหนึ่งเป็นหมอปรุงยาที่เคยใช้ลูกน้องทำตัวยาฤทธิ์ร้ายแรงจนยากัดมือเปื่อย มือลอกประสงค์ผลจ้ะแม้เขามีอาการดังนี้ก็ยังไม่ยอมให้เขาหยุดรักษาอีกด้วยลุยต่อไปอีกตาเขเอียงฟันเหยินเพราะกำเนิดชอบมองคนด้วยหางตากับชอบล้อเลียนคนที่มีฟันหยินเลยมาหยินมั่งนั่งหลังค่อมชอบนอนพระกำเนิดเคยไปล้อเลียนคนหลังค่อมมาส่งผลจ้ะกับมินิสัยขี้เกียจข้ามชาติมาเนี่ยแล้วก็มีเวทีการชอบด่าว่าประจานลูกน้องในลักษณะอย่างนี้ว่าชอบนอนต่อหน้าผู้อื่นทำให้เขาอับอายเนี่ยมาส่งผลจ้ะความจำไม่ค่อยดีขี้ลืมทำงานช้าก็เป็นเวทีกรรมทั้งหมดแหละมักกังวลว่าสิ่งที่ทำไปจะบาปเป็นนิสัยขี้กังวลติดตัวมานึกถึงคำหยาบบ่อยๆโดยเฉพาะตอนนึกถึงพระรัตนตรัยกับพระชอบนึก ใครเป็นอย่างนี้บ้างนึกด่าว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในใจ มีแน่ๆเลยเนี่ย กลับได้ยินพ่อ
ด่าว่าคำหยาบคายในปัจจุบันเนี่ยฝังใจด้วยจ้ะลูกชอบนอนดูครูไม่ใหญ่ตอนฝันในฝันนั้นก็ได้เชื่อฟังทำด้วยความไม่เคารพก็จะทำให้เกิด ยกเว้นคนป่วยยกเว้นคนป่วย ก็จะทำให้เกิดในตระกูลไม่ค่อยจะสูงนักยกเว้นคนป่วยจ้ายกเว้นคนป่วยพี่ชายทั้งสองของลูกเคยบวชพระธรรมทายาทแล้วแต่ไม่ค่อยมาวัดเพราะขาดกัลยาณมิตรกับมีบุญบวชช่วงสั้นจ้าดังนั้นควรหากัลยาณมิตรให้เขาครบเขาจะได้มาฟังธรรมและทราบซึ้งในธรรมจ้าจะกัลยาณมิตรเกี่ยวข้องกับลูกและครอบครัวเพราะเคยเป็นกัลยาณมิตรให้กับลูกมาหลายชาติแล้วจ้าถ้าลูกอยากพูดแล้วตามคนมีกำลังใจสร้างความดีลูกก็ต้องนั่งสมาธิจนใจใสแล้วมันฝึกฝนพูดบ่อยๆทำบ่อยๆด้วยจิตเมตตาก็จะค่อยๆดีขึ้นจ้าเธออธิษฐานว่าชาติหน้าขอให้ได้บทนั้นก็เป็นไปได้ถ้าเธอเบื่อหน่ายในการเป็นผู้หญิงและประพฤติพรหมจรรย์จนตลอดชีวิตและมันสั่งสมบุญทุกบุญให้เต็มที่ก็จะสมปรารถนาในทุกสิ่งจ้าตัวลูกหลุดจากโมฆะไปหลายปีนั้นเพราะในอดีตลูกมันจะสร้างบุญตามอารมณ์เดี๋ยวหยุดทำบุญเดี๋ยวก็โหมทำบุญจ้า ก่อนเกิดมาจากที่สว่างจ้าเป็นผู้หญิงเพราะกามกาเมเจ้าชู้ลูกมีหน้าที่เป็นกองเสบียงของโมฆะมาลูกเป็นกุลธิดีกุลธิดามาและสร้างบุญไม่ต่อเนื่องจ้าคุณแม่ก็เป็นกองเสบียงตามอารมณ์แต่นั้นบางชาติก็เจอกันบางชาติก็ไม่เจอชาติดังนั้นชาตินี้ก็ให้ทำบุญให้ต่อเนื่องกับหมู่คณะจะได้ไม่พลาดกันจ้าชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วอธิษฐานจิตตามติดไปดูสิบรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลาดกันเลยจ้าNo one escapes the law of karma. Belief in cause and effect means belief in the law of karma.